บทที่4เดรัจฉานวิชาท่านพระครูถูกใส่เฝือกตั้งแต่เอวขึ้นไปจนถึงศีรษะเปิดไว้เฉพาะตรงหูตาจมูกและปากเพื่อให้ท่านสามารถฟังเสียงมองเห็นหายใจและฉันอาหารได้เท่านั้นพอใส่เฝือกเสร็จท่านรู้สึกคันยิบยิบที่หลังและหน้าอกอาการปวดที่ก้นยังไม่หายไปเพราะยังเหลืออีกหลายชั่วโมงกว่าจะครบ1วันกับ1คืนครั้นอาการคันมาปรากฏอีกท่านจึงรู้สึกทุกข์ทรมานจนเหลือจะกล่าวถ้าจะให้เลือกระหว่างปวดกับคันท่านขอเลือกอย่างแรกเพราะคันนั้นทรมานกว่ามากนักจะเกาก็เกาไม่ได้เขาใส่เฝือกให้เสียแน่นจนไม่สามารถเอามือล้วงเข้าไปเกาได้เวลาที่คันแล้วไม่ได้เกานั้นทรมานแค่ไหนใครก็รู้เมื่อบุรุษพยาบาลนำท่านมาส่งที่ห้องพิเศษพวกนักข่าวยังคงรออยู่เพื่อจะสัมภาษณ์ต่อนอกจากนักข่าวแล้วก็มีญาติมิตรลูกศิษย์ลูกหาและคนอื่นๆที่ท่านไม่เคยรู้จักและไม่เคยเห็นหน้าค่าตากันมาก่อนท่านอยากทราบว่าคนกลุ่มนี้มาดีหรือมาร้ายจึงตรวจสอบด้วยการกำหนดเห็นหนอบัตรตนนั้นก็ได้รับรายงานจากเห็นหนอว่าคนกลุ่มหลังนี้แบ่งออกเป็น3พวกและเป็นคนจังหวัดสิงห์บุรีนี่เองพอเห็นข่าวในหนังสือพิมพ์ก็ชวนกันมาพวกแรกเคยได้ยินกิตติศัพท์ชื่อเสียงของท่านมาก่อนอยากจะมาฝากตัวเป็นลูกศิษย์แต่ยังไม่มีโอกาสพวกที่สองมาดูให้เห็นกับตาว่ามีหรือคนที่คอหักไม่ยักตายส่วนพวกสุดท้ายพากันคิดว่ามาดูซิว่าตายแล้วหรือยังถ้าตายจะได้ไปเลี้ยงฉลองแสดงความยินดีกันทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะถูกจ้างมาจากพวกคนที่มีจิตริษยาท่านซึ่งคนเหล่านี้มีทั้งพระและคฤหัสถ์ทั้งยังเป็นพวกเดียวกับที่เคยสมคบกันว่าจ้างนางสาวชบาให้มาบวชชีที่วัดป่ามะม่วงด้วยมีอกุศลและเจตนาที่จะทำให้ท่านเสื่อมเสียชื่อเสียงรู้อย่างนี้แล้วสมภารวัดป่ามะม่วงก็ให้สังเวชใจสังเวชใจในคนพวกหลังที่จ้องจะทำลายท่านแต่เมื่อคิดถึงความเกี่ยวข้องกันในสังสารวัฏว่าคนเหล่านี้ต้องเคยมีเวรกรรมผูกพันกับท่านมาแต่ครั้งอดีตชาติซึ่งท่านต้องเคยไปทำกรรมกับเขาไว้มาชาตินี้เขาจึงตามมาทวงมันต้องเป็นเช่นนั้นอย่างแน่นอนที่สุดเพราะถ้าไม่มีเหตุเป็นตัวต้นไหนเลยผลจะปรากฏออกมาได้ท่านจะใช้หนี้พวกเขาจะไม่ปฏิเสธทุกข้อหาหลวงพ่อเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะพวกเราห่วงหลวงพ่อกันทุกคนดีใจเหลือเกินที่หลวงพ่อไม่เป็นอะไรแม่ชีเจียนพูดอย่างยินดีพวกเราเตรียมจัดงานกันอย่างสมเกียรติเพื่อแสดงความเคารพและไว้อาลัยหลวงพ่อเป็นครั้งสุดท้ายแต่พอสมชายกับคุณทองมาบอกในตอนเย็นว่าหลวงพ่อไม่ได้มรณภาพพวกเรายินดีปรีดาเป็นที่สุดพระมหาบุญกราบเรียนบ้างหลวงพ่อไม่เป็นอะไรแล้วใช่ไหมครับท่านถามอีกเป็นสิท่านมหาตอนนี้ผมรู้สึกทรมานกว่าตอนรถคว่ำใหม่ๆหลายร้อยเท่าเพราะตอนนั้นไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรขนาดน้ำร้อนจากหม้อน้ำพุ่งออกมารถศีรษะและหน้าตาก็ไม่รู้สึกร้อนแต่พอเขาใส่รถไปห้อง ICU แล้วล้อมันตกลงไปในร่องประตูเหล็กคอมันก็ติดกันเสียงดังกึ๊บเท่านั้นแหละผมก็ปวดอย่างที่สุดปวดตรงไหนไม่ปวดไปปวดที่ก้นเพราะประสาทก้นกับคอมันติดกันสติสัมปชัญญะบอกว่าผมจะต้องปวดไป1คืนกับ1วันเพื่อใช้กรรมท่านไม่ยอมบอกว่ากรรมอะไรกรรมอะไรครับนักข่าวคนหนึ่งถามอย่างอยากรู้กรรมที่อาตมาเคยทำไว้สมัยยังไม่ได้บวชน่ะโยมนักข่าวจำไว้เลยว่าทำกรรมอะไรไว้จะต้องรับผลทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วถ้าทำกรรมดีก็จะได้รับผลดีถ้าทำกรรมชั่วก็จะได้รับผลชั่วอย่างที่อาตมากำลังรับอยู่ในขณะนี้ท่านตั้งใจตอบให้ไม่ตรงคำถามคือผมอยากทราบนะครับว่าหลวงพ่อทำกรรมอะไรไว้จึงต้องมาปวดก้นผมจะได้จำไว้เป็นบทเรียน
และจะไม่ทำกรรมนั้นนักข่าวยังคงซักไซ้โยมคงไม่ต้องทำกรรมนั้นหรอกเพราะมันไม่ใช่ว่าจะทำได้ง่ายๆข้อนี้อาตมารับรองว่าโยมจะไม่ได้ทำแน่ท่านพยายามหลีกเลี่ยงหลวงพ่อยิ่งพูดผมก็ยิ่งอยากรู้ผมกราบแล้วครับหลวงพ่อช่วยบอกผมหน่อยรับรองว่าหลวงพ่อได้บุญมากมายเลยเพราะผมจะเอาไปทำข่าวพอคนเขาอ่านก็จะพากันกลัวบาปหลวงพ่อกรุณาเถิดนะครับเขาว้าวอนท่านพระครูเริ่มจะใจอ่อนจึงตั้งเงื่อนไขว่าเอาละอาตมาจะเล่าแต่โยมต้องไม่ซักต่อนะว่าคนที่อาตมาทำกับเขานั้นเป็นใครผู้หญิงหรือผู้ชายถ้าตกลงตามนี้อาตมาจึงจะเล่าทำไมหรือครับทำไมจึงเปิดเผยไม่ได้เพราะจะทำให้เขาเสียหายน่ะสิเขายังมีชีวิตอยู่ถ้าตายไปแล้วอาตมาก็จะเปิดเผยแต่นี่เขายังไม่ตายแล้วก็เป็นคนจังหวัดนี้เสียด้วยถ้าอย่างนั้นผมจะยอมรับเงื่อนไขนิมนต์หลวงพ่อเล่าเถิดครับทุกคนพากันตั้งใจฟังท่านพระครูไม่เคยเปิดเผยเรื่องนี้ให้ผู้ใดรู้มาก่อนแม้พระมหาบุญก็ยังไม่รู้เรื่องนี้อันที่จริงท่านตั้งใจจะเก็บไว้เป็นความลับเพราะนางจำแรงซึ่งกลายเป็นหนูตะเภาให้ท่านทดลองก็หารู้เรื่องนี้ไม่ถ้าว่าบัดนี้จำเป็นต้องเล่าเพราะถูกนักข่าวมัดมือชกเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนอาตมายังไม่ได้บวชและชีวิตช่วงนั้นเป็นช่วงที่อาตมาก่อกรรมทำเข็ญไว้มากมายเหลือเกินมีอยู่ครั้งหนึ่งอาตมาได้พบกับพระเขมรที่มีวิชาอาคมแก่กล้าอาตมาก็ขอเรียนวิชาจากท่านเป็นวิชาทางไสยศาสตร์จะเรียกว่าคุณไสยหรือมนต์ดำก็ได้อาตมาก็เรียนมาหลายอย่างหลายประการเช่นวิชาทำคนท้องแก่ให้คลอดลูกไม่ได้แต่วิชานี้อาตมาไม่ได้ทดลองกับใครเพราะเห็นคนท้องก็สงสารเขาแล้วที่อาตมาทดลองก็คือวิชาทำให้คนปัสสาวะไม่ออกและได้ทดลองกับคนคนหนึ่งเขาก็จะปวดปัสสาวะมากแต่พอไปห้องสุขากลับปัสสาวะไม่ออกเขาก็ปวดถึงขนาดนอนดิ้นพลาดๆเลยถ้าปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไปเขาก็จะต้องตายในวันที่3อาตมาก็แกล้งเขาอยู่2วันพอวันที่3ก็ทำพิธีถอนเขาก็หายทันทีคนที่ถูกทำเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายครับนักข่าวถามอาตมาไม่ขอตอบเพราะอยู่นอกเงื่อนไขแต่ผมอยากรู้นี่ครับจะรู้ไปทำไมละโยมนักข่าวอาตมาเสียใจที่ให้โยมนักข่าวรู้ไม่ได้เพราะเรื่องนี้นอกจากอาตมากับพระเขมรรูปนั้นแล้วก็ไม่มีใครรู้อีกเสียงหนึ่งดังมาจากทางข้างหลังท่านว่ามีสิท่านฉันนี่ไงที่รู้นึกไม่ถึงเลยว่าท่านจะทำกับฉันได้นี่ทำไมเกรงใจผ้าเหลืองฉันแจ้งตำรวจจับท่านเข้าคุกแล้วถึงจะเป็นพี่น้องคลานตามกันมาฉันก็ไม่สนใจนางจำแรงพูดด้วยความโกรธนึกถึงความทุกข์ทรมานในครั้งกระโน้นก็ให้รู้สึกโกรธพระน้องชายมากขึ้นท่านพระครูมิทันได้สังเกตว่านางจำแรงก็นั่งอยู่ในห้องจึงได้ยินที่ท่านเล่ามาทุกประการอ้าวโยมพี่มาตั้งแต่เมื่อไรทำไมอาตมาไม่เห็นท่านทักทายพี่สาวคราวนี้ท่านรู้สึกว่าอาการคันและอาการปวดก้นก็ยังไม่หนักหนาสาหัสเท่ากับปวดใจหมายความว่าอย่างไรครับคนที่ท่านทำคุณใสใส่คือคุณป้าคนนี้หรือครับนักข่าวถามอย่างยินดียินดีที่มีพยานหลักฐานครบครันคราวนี้แหละเขาจะเขียนให้ดังระเบิดเถิดเทิงไปเลยท่านพระครูเห็นว่าไม่มีทางหลีกเลี่ยงอีกแล้วไหนๆความลับก็ถูกเปิดเผยออกมาแล้วจึงตัดพ้อนักข่าวว่าโยมนักข่าวทำให้อาตมาเดือดร้อนแล้วไหมล่ะเจอโจทย์เข้าพอดีเลยแล้วอาตมาจะถูกเขาฟ้องไหมนี่ท่านเหลือบตาไปมองพี่สาวจะเอี้ยวตัวก็ไม่ได้เพราะถูกใส่เฝือกไว้ครึ่งร่างฟ้องแน่นอนแต่ฉันจะไม่ให้ท่านติดคุกหรอกแค่ฟ้องเรียกค่าเสียหายนางจำแรงได้โอกาสคราวนี้หล่อนจะได้มีเงินซื้อเหล้ากินไปอีกนานพระน้องชายรู้เท่าทันจึงว่าโยมพี่จะได้มีเงินซื้อเหล้ากินว่างั้นเถอะจะซื้ออะไรกินมันก็เรื่องของฉันยังไงไงฉันฟ้องท่านแน่นักข่าวเห็นเรื่องราวจะไปกันใหญ่ก็รู้สึกสงสารพระอาพาธดูเถอะท่านถูกใส่เฝือกขาวไปครึ่งร่างมองผลเผินเหมือนเป็นชีครึ่งพระครึ่งเพราะท่อนบนสีขาวท่อนล่างสีเหลือง
อย่างไรก็ตามเขาเป็นคนทำให้ท่านมีปัญหาจึงเป็นหน้าที่ที่จะต้องช่วยท่านแก้ขอโทษนะครับคุณป้าเรื่องนี้เกิดขึ้นมานานหรือยังนางจำแรงคิดอยู่ประเดี๋ยวหนึ่งจึงตอบว่า30กว่าปีแล้วคุณไม่นึกไม่ฝันว่าท่านจะทำกับฉันได้นางหันไปว่าพระน้องชายพลางค้อนประหลับประเหลือกนายขุนทองผู้ซึ่งรอโอกาสที่จะพูดมานานจึงครวญเพลงยอดนิยมขึ้นด้วยเสียงที่ตั้งใจจะให้เหมือนนักร้องตัวจริงทำไมถึงทำกับฉันได้บรรยากาศที่กำลังเคร่งเครียดจึงคลี่คลายลงด้วยเสียงเพลงของนายขุนทองท่านพระครูรู้สึกว่าอาการปวดใจลดลงไปครึ่งนึงนึกขอบใจหลานชายที่ช่วยคลี่คลายสถานการณ์เมื่อได้ฟังเพลงโปรดนักข่าวรู้สึกว่าสมองปลอดโปร่งความคิดความอ่านคล่องตัวจึงทำหน้าที่ต่อคือหน้าที่เป็นทนายแก้ต่างให้ท่านพระครูหมดอายุความแล้วครับคุณป้าคดีเกิน20ปีถือว่าหมดอายุความฟ้องไม่ได้เขาบอกนางจำแรงท่านพระครูจึงถือโอกาสพูดเอาใจพี่สาวว่าไม่เป็นไรนะโยมพี่ถึงคดีหมดอายุความอาตมาก็จะชดใช้ให้โยมแม่ช่วยจ่ายค่าปรับให้โยมพี่ 2,000 บาทด้วยจ้ะท่านบอกโยมมารดาแม่จวนอยากจะพูดว่าหากได้เงินไปลูกสาวก็จะนำไปกรอกใส่ขวดเหล้าหากก็เกรงว่าจะเป็นการฉีกหน้าลูกสาวคนเล็กมากเกินไปจึงพูดเพียงว่าตกลงจะท่านเดี๋ยวโยมจะจัดการเองคำว่าจัดการของแม่จวนมีความหมายสองในในหนึ่งหมายถึงจะจัดการจ่ายเงินให้ลูกสาวตามคำขอร้องของพระลูกชายแต่อีกในหนึ่งหมายถึงจะต้องจัดการเทศสั่งสอนลูกสาวตัวดีที่บังอาจทำให้พระน้องชายต้องอับอายขายหน้าแม่จวนมั่นใจเต็มร้อยว่าพระลูกชายเป็นคนดีเมื่อวานตอนท่านจะออกจากวัดก็ยังล่ำลากันเป็นที่เรียบร้อยแม่จวนก็ทำใจว่าท่านจะเดินทางไปสร้างความดีต่อในปรโลกพอนายสมชายกับนายขุนทองชวนมารับศพที่โรงพยาบาลกลับกลายเป็นว่าท่านมิได้มรณภาพถ้าหากท่านเป็นพระไม่ดีมีหรือที่ท่านจะรอดชีวิตมาได้เดี๋ยวนี้พระเขมรรูปนั้นยังอยู่หรือเปล่าครับผมจะได้ไปสัมภาษณ์ท่านนักข่าวถามอย่างสนใจบางทีเขาอาจจะไปขอเรียนวิชาจากท่านจะได้นำมาใช้ปราบคนชั่วร้ายให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทยนักการเมืองเร็วๆจะเป็นเป้าหมายแรกเป้าหมายรองคือพวกข้าราชการที่ร่วมมือกับนักการเมืองช่วยกันตัดไม้ทำลายป่าช่อสงบังศาสตร์ช่อราษฎร์บังหลวงคนพวกนี้ต้องทำให้ปัสสาวะไม่ออกไป3วัน3คืนจากนั้นก็จะพากันไปลงนรกตามกรรมที่ทำไม่ใช่มาลอยหน้าด่ากันอยู่ในสภาเหมือนเช่นทุกวันนี้หากเขาทำได้อย่างที่คิดแผ่นดินไทยก็จะมีแต่นักการเมืองดีข้าราชการดีและคนดีเมื่อคนเหล่านี้พากันมาบวชก็จะได้พระดีเขาคิดเพลินอยู่ท่านพระครูก็ขัดขึ้นว่าโยมนักข่าวคิดได้แต่ทำไม่ได้หรอกเชื่ออาตมาเถอะหลวงพ่อทราบหรือครับว่าผมกำลังคิดอะไรอยู่ทำไมจะไม่ทราบล่ะก็อยู่ใกล้กันแค่นี้เองท่านตอบเลี่ยงไปจะได้ไม่เข้าข่ายอวดอุตริมนุสธรรมหลวงพ่อมีอะไรอะไรน่าทึ่งหลายอย่างนะครับนี่ไม่รู้ละใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่ผมคนหนึ่งละที่เชื่อผมเชื่อว่าหลวงพ่อต้องเป็นพระอรหันต์เขาพูดอย่างศรัทธาเต็มที่คราวนี้เขาออกเสียงคำว่าอรหันต์ได้ถูกต้องชัดเจนคิดในสิ่งที่ไม่ควรคิดอีกแล้วอาตมาเป็นพระอรหันต์นะโยมนักข่าวโปรดอย่าคิดว่าอาตมาเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์เป็นอย่างไรครับผมไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนพระอรหันต์ก็คือคนที่เห็นใครเขามีทุกข์ก็จะเหไปช่วยนะสิท่านพระครูเฉลยคนฟังพากันหัวเราะชอบใจนักข่าวคนอื่นๆก็ปล่อยฟังเพลินโดยไม่ต้องลงทุนสัมภาษณ์เองครับหลวงพ่ออาจจะเป็นพระอรหันต์ด้วยแต่สำหรับผมเชื่อว่าหลวงพ่อเป็นพระอรหันต์แล้วก็มีฤทธิ์ด้วยใครไม่เชื่อผมเชื่อคนเดียวก็ได้หนูก็เชื่อค่ะนักข่าวหญิงคนหนึ่งเอ่ยขึ้นดูหน้าตาท่าทางแล้วหล่อนคงจะเพิ่งเรียนจบเพราะหน้าอ่อนยังกลับเป็นวัยรุ่นอะไรทำให้หนูเชื่อละจ๊ะท่านถามนักข่าวหญิงรู้สึกเพลิดเพลินที่ได้สนทนากับญาติโยมซึ่งมีทั้งที่เป็นมิตรและพวกที่ตั้งตนเป็นศัตรูกับท่านก็หลวงพ่อประสบอุบัติเหตุถึงกับคอหัก
แต่กลับไม่มรณภาพแถมยังนั่งให้พวกเราได้สัมภาษณ์อีกแบบนี้ถ้าไม่เรียกว่าพระอรหันต์ผู้มีฤทธิ์แล้วจะเรียกว่าอะไรล่ะคะหล่อนตอบเสียงแจ๋วที่นั่งได้เพราะหมอเขาใส่เฟือกให้หรอกเมื่อวานหลวงพ่อนั่งก็ไม่ได้ยืนก็ไม่ได้ต้องนอนนิ่งๆอย่างเดียวถ้านั่งให้สัมภาษณ์ได้แปลว่าเป็นพระอรหันต์เมื่อวานหลวงพ่อก็ไม่ใช่พระอรหันต์นะสิคำตอบของท่านเรียกเสียงหัวเราะจากทุกคนรวมทั้งพวกที่ตั้งตนเป็นศัตรูกับท่านหยุดหัวเราะแล้วนักข่าวสาวจึงพูดต่ออีกว่าหนูหมายความว่าหลวงพ่อคอหักแล้วยังไม่ละสังขาร นะคะถ้าไม่ได้เป็นพระอรหันต์จะทำอย่างนี้ได้หรือทำไมคนที่เป็นนักข่าวเขาถึงได้ยัดเยียดให้หลวงพ่อเป็นพระอรหันต์กันนักทั้งที่หลวงพ่อเป็นได้แค่พระอรเหแต่เอาละหลวงพ่อเห็นจะต้องเปิดเผยแล้วว่าทำไมหลวงพ่อถึงไม่ตายทั้งที่รู้ว่าถึงมีอะไรก็ต้องตายไม่เชื่อถามโยมแม่ของหลวงพ่อดูก็ได้เมื่อวานก่อนออกจากวัดหลวงพ่อก็ร่ำลาโยมแม่และญาติโยมรวมทั้งพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นที่เรียบร้อยนี่พยานหลักฐานนั่งอยู่นี่ครบท่านชี้ไปที่โยมมารดาและศิษยานุศิษย์ทั้งหลายจริงหรือคะคุณยายนักข่าวสาวถามแม่จวนหนูคิดว่าท่านพูดปดหรือแม่จวนย้อนถามเริ่มจะรู้สึกเหนื่อยแทนพระลูกชายเปล่าค่ะหนูไม่ได้คิดอย่างนั้นเพียงแต่หนูคิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้หญิงสาวตอบเสียงอ่อยแต่มันก็เป็นไปแล้วเอาละเพื่อไม่ให้เสียเวลาหลวงพ่อจะบอกสาเหตุที่หลวงพ่อไม่ตายทั้งที่หลวงพ่อเองก็ไม่รู้มาก่อนว่าตัวเองจะไม่ตายรู้แต่ว่าต้องตายอย่างแน่นอนตอนรถคว่ำหลวงพ่อก็รู้ว่าตัวเองตายแล้วเพราะมันไม่มีความรู้สึกอะไรไม่เจ็บไม่ปวดเพิ่งรู้ว่าความตายที่ใครๆกลัวกันนักแท้จริงแล้วไม่น่ากลัวเลยความเป็นเสียอีกที่น่ากลัวกว่าฟังหลวงพ่อแล้วผมรู้สึกงงๆกรุณาขยายความหน่อยเถอะครับนักข่าวชายอีกคนหนึ่งพูดขึ้นหลังจากที่นั่งฟังมานานอาตมาหมายความว่าตอนที่อาตมารู้ว่าตัวเองตายน่ะอาตมาไม่ทุกข์เลยเพราะมันไม่เจ็บไม่ปวดแต่พอบุรุษพยาบาลเขาเข็นรถจะไปห้อง ICU แล้วล้อมันตกลงไปในร่องประตูเหล็กคอที่หักก็ติดกันดังกึบความตายหายไปความเป็นเข้ามาแทนมาพร้อมกับความเจ็บปวดทั้งหลายแหล่ทรมานที่สุดเลยเพราะเหตุนี้อาตมาถึงบอกว่าความเป็นน่ากลัวกว่าท่านพยายามอธิบายหมายความว่าที่หลวงพ่อไม่มรณภาพเพราะรถตกร่องเป็นสาเหตุไม่น่าเป็นไปได้นะครับเขาไม่อยากจะเชื่อคงจะไม่ใช่เพราะเหตุนั้นเพียงอย่างเดียวหรอกโยมนักข่าวอาตมาคิดว่าการอธิษฐานก็เป็นสาเหตุด้วยอธิษฐานอะไรครับอธิษฐานให้มีชีวิตอยู่เพื่อใช้หนี้มนุษย์นะสิคือพอคอติดอาตมาก็ปวดที่ก้นมากจนแทบทนไม่ไหวอาตมาจึงยกมือข้างที่ยังดีอยู่ขึ้นประนมแล้วอธิษฐานกับพญายมทูตว่าถ้าอาตมายังใช้หนี้มนุษย์ไม่หมดก็ขอให้มีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อใช้หนี้มนุษย์ให้หมดเพราะอาตมาจะไม่กลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกแล้วโลกมนุษย์เต็มไปด้วยโรคทั้งโรคขี้เกียจโรคขี้โกงโรคขี้อิจฉาริษยาอาตมาจึงไม่ขอกลับมาเกิดในเมืองมนุษย์อีกแต่ถ้าอาตมาใช้หนี้มนุษย์หมดแล้วก็ขอให้อาตมาตายอย่างสงบอย่าให้เจ็บให้ปวดตรงไหนเลยจะรอยพญายมราชท่านจะเห็นด้วยกับคำอธิษฐานของอาตมาจึงอนุญาตให้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้อาตมาก็เลยสรุปเอาเองว่าเป็นเพราะอาตมาอธิษฐานอาตมาอธิษฐานด้วยจิตที่แรงมากจึงทำให้พญายมราชเห็นด้วยและยอมอนุญาตให้อาตมามีชีวิตอยู่เพื่อใช้หนี้มนุษย์โยมนักข่าวก็เอาไปเขียนแล้วกันว่าอาตมาไม่ตายเพราะจิตที่อธิษฐานมันแรงมากไม่ใช่เพราะเป็นพระอรหันต์เขียนให้ถูกต้องนะมิฉะนั้นจะกลายเป็นมุสาวาทท่านเตือนเพราะการเสนอข่าวนั้นมักเจือปนด้วยมุสาวาทมากบ้างน้อยบ้างขึ้นอยู่กับสติปัญญาของนักข่าวหลวงพ่อครับแล้วพระเขมรรูปนั้นยังอยู่หรือเปล่าครับผมจะไปพบท่านได้ที่ไหนนักข่าวคนแรกยังติดใจเรื่องพระเขมรเพราะอยากจะปราบคนชั่วให้สิ้นไปจากแผ่นดินไทยอาตมาไม่ทราบเพราะตั้งแต่บวชก็ไม่เคยติดต่อกับท่านอีกเลยตอนนั้นท่านอายุเท่าไหร่ครับเขาถามอีกประมาณ60เศษถ้ายังอยู่ก็คงเกือบร้อยแล้ว
คงสอนไม่ไหวแล้วกระมังแต่อาตมาว่าโยมนักข่าวอย่าไปเรียนเลยนะเพราะมันเป็นเดรัจฉานวิชาอาตมารู้ว่าโยมมีความปรารถนาดีต่อชาติบ้านเมืองแต่การกระทำเช่นนั้นเท่ากับสร้างบาปสร้างกรรมให้กับตัวเองแล้วโยมนั่นแหละจะต้องมารับกรรมเหมือนที่อาตมากำลังรับอยู่ต้องทำใจนะโยมคนเขาจะก่อกรรมทำชั่วยังไงในที่สุดกรรมก็จะสนองเขาเองไม่ช้าก็เร็วไม่รับผลชาตินี้ก็ต้องไปรับชาติหน้าเพราะชีวิตเราเวียนว่ายเป็นวัฏจักรสิ่งที่โยมพอจะทำได้ก็คือสอนลูกหลานของเราให้เป็นคนดีถ้าทุกคนทำได้อย่างนี้ต่อไปเราก็จะได้นักการเมืองที่ดีข้าราชการที่ดีหลวงพ่อมองโลกแง่เดียวนี่ครับแล้วพวกนักการเมืองที่เลวข้าราชการที่เลวมันก็สอนลูกสอนหลานมันให้เลวเหมือนมันเรียกว่าถ่ายทอดมรดกความชั่วให้ลูกให้หลานแล้วเมื่อไรเมืองไทยถึงจะสิ้นคนเลวล่ะครับท่านพระครูรู้สึกว่าเถียงไม่ขึ้นจึงไม่เถียงกระนั้นก็อุตส่าห์ปลอบใจเขาว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะโยมอย่าคิดอะไรมากถึงเวลาฉันเพลบรรดาผู้มาเยี่ยมจึงพากันลากลับเหลือแต่แม่จวนโยมเตียงนายสมชายและนายขุนทองพระมหาบุญแม่ชีเจียนและคณะผู้ปฏิบัติธรรมจากวัดป่ามะม่วงลากลับเป็นกลุ่มแรกเพราะต้องไปให้ทันเพลที่วัดนายขุนทองนำอาหารใส่ปิ่นโตมาถวายอาหารของโรงพยาบาลมีแกงไก่กับไก่ทอดซึ่งท่านพระครูฉันไม่ได้ท่านเลิกฉันสัตว์ปีกมาตั้งแต่บวชใหม่ๆทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อจะชดใช้กรรมที่เคยทำไว้กับสัตว์ปีกทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นไก่เป็ดหรือนก